โจทย์ของเราวันนี้เป็นสารพัดกล้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นานาจะเอากล้วยมารวมกล้วยบวชพระค่ะขั้นตอนการทำของเราจะเริ่มจากการใส่กะทินานาใช้อัมพวากะทิ 100% ค่ะเมนูนี้ทำง่ายหลังจากใส่กะทิเสร็จแล้วตามด้วยใบเตยมัดปมค่ะก่อนใส่ใบเตยเข้าไปก็ขยี้เขานิดนึงใส่ลงไปในหม้อตามด้วยเกลือไทยขนมหวานต้องใส่เกลือไทยจริงๆคุณหลังจากนั้นรอกะทิของเราร้อนแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเนื้อฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดค่ะกะทิเริ่มร้อนแล้วเราจะใส่เนื้อฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดของเราลงไปค่ะนี่นะจากนั้นคนให้เนื้อฟักทองของเรากระจายตัวหลังจากที่เรายีเนื้อฟักทองของเราให้แตกตัวในหม้อหมดแล้วเติมกล้วยลงไปวันนี้มีกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยไข่และกล้วยเล็บมือนางใส่กล้วยทั้งหมดลงไปเคล้าเขาเบาๆรีไฟตั้งไฟต่อสักครู่เดียวจากนั้นเพิ่มความหวานของเราวันนี้ด้วยนี่เลยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลปิดไฟค่ะตักเสิร์ฟได้เลยโอ้คุณน่ารับประทานมากอึ๊บบวชพระหม้ออวยนี้กินได้ทั้งบ้านดูสิสีเหลืองนวลๆแบบนี้แล้วก็หอมกลิ่นฟักทองกะทิเราก็จะมันๆนวลๆด้วยเนื้อฟักทองคุณขากล้วยบวชพระสูตรนี้ใส่งาขาวคั่วหน่อยนึงก่อนเสิร์ฟค่ะงาขาวคั่วหอมๆจะทำให้กล้วยบวชพระหม้อนี้หอมแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นลองเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะ